การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนรุ่นพี่ชอบรีดไถคลิปนี้เสียงอาจจะแปลกๆเนื่องจากพี่แพ้อากาศนะคะขออภัยด้วยนะใครอยากเป็นกำลังใจให้พี่อย่าลืมแวะไปช่องแยก Lovely Sakura Grow Up สำหรับอายุ13ปีขึ้นไปนะคะอายุไม่ถึงก็ไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสใครที่มีบัญชี Facebook ก็ฝากไปติดตามแฟนเพจแตงกวา Lovely Sakura ให้ครบ 5,000 คนนะคะจะได้เป็นรายได้อีก1ช่องทางให้พี่ส่วนในวันนี้แนวทั่วไปมาจากหัวข้อนี้ค่ะรุ่นพี่คนนี้เขาชื่อเจมเขามาห้องปกครองเพราะเขาเป็นเด็กกิจกรรมและมีผลการเรียนดีส่วนฉันทับทิมแตกต่างจากเขาโดยสิ้นเชิงฉันมาห้องปกครองเพราะคดีมาโรงเรียนสายเราไม่เหมือนกันส่วนเรื่องที่ฉันทำไมถึงมาโรงเรียนสายเพราะบ้านเช่าของฉันอยู่ไกลมากๆเพราะว่าเราไม่มีเงินเราถึงต้องไปเช่าถูกๆอยู่เราทั้งสองคนเรียนโรงเรียนนี้มาตั้งแต่ประถมซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันก็วนลูปอยู่แบบนี้จนกระทั่งขึ้นมัธยมน้อยยายเด็กนี่จ่ายมาเดี๋ยวนี้นะถ้าอยากเรียนที่นี่แบบสบายใจเดี๋ยวพวกนายนี่มันอะไรกันเนี่ยบ้านพวกนายก็ไม่ได้ยากจนสักหน่อยแล้วทำไมต้องมารีดไถน้องเขาเฮ้ยถอยทับก่อนไอ้หมอเนี่ยเป็นเพื่อนกับพวกสภาซะด้วยอะไปมีเรื่องด้วยคงไม่ดีแน่ฝากเอาไว้ก่อนนะไม่เป็นไรแล้วนะน้องทัพทิมแต่ดูพวกมันก่อนสิสำนึกกันซะที่ไหนช่างเขาเถอะค่ะแค่นี้พี่เจมก็ช่วยหนูเอาไว้มากแล้วเราก็เป็นซะแบบเนี้ยเอางี้นะถ้าพวกมันมาวุ่นวายอีกก็วิ่งมาหาพี่แบบนี้แล้วกันเอ๊ทำไมเหรอครับพ่อก็นี่เมื่อแม่ทิ้งพวกเราไปแล้วทำไมเราต้องปฏิบัติดีกับพวกผู้หญิงด้วยเจมแม่ก็ส่วนแม่คนอื่นก็ส่วนคนอื่นนะลูกแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันอีกอย่างนะลูกแต่ละคนเขามีเส้นทางและมีกรรมเป็นของตัวเองถึงเวลาเขาเลยต้องไปดังนั้นเจมอย่าไปคิดผูกใจเจ็บอะไรเลยนะจำไว้นะลูกเจมพ่ออยากให้ลูกโตไปเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและคอยปกป้องผู้หญิงเพราะคำสอนของพ่อในวันนั้นผมก็เลยโตมาเป็นคนแบบนี้ต้องขอบคุณพ่อมากๆเลยนะครับไม่หรอกลูกมันอยู่ที่ตัวเจมด้วยนะถ้าเนื้อแท้เจมไม่ได้เป็นคนแบบนี้สอนไปเท่าไหร่เจมก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกเห็นลูกมาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าลูกคอยช่วยรุ่นน้องคนหนึ่งพ่อก็ภูมิใจมากๆเลยโหยจากที่เรามีพี่เจมคอยปกป้องเนี่ยเราก็เก็บเงินได้เพิ่มขึ้นแฮะแบบนี้ต้องช่วยแม่ปลดหนี้ได้แน่ไม่เอาหน่าเด็กน้อยวันนี้ฉันที่เป็นหัวหน้าแก๊งมาเองเลยนะเป็นอะไรจ๊ะอย่าบอกนะว่ากำลังมองหาพ่ออัศวินเจมของเธอน่ะวันนี้เขาไม่ว่างหรอกเหมือนจะมีกิจกรรมฉันเช็คมาแล้วดังนั้นก็ให้ไวจ้ะมีเงินก็แบ่งมาให้ใช้บ้างนั่นแหละต้องแบบนี้ให้มันว่าง่ายๆหน่อยนิสัยเสียจังเลยนะนี่ถ้าผมไม่ซ้อนแผนแบบนี้เนี่ยคงไม่ได้คลิปเด็ดแบบนี้เป็นหลักฐานเอาไว้หรอกจริงๆบ้านน้องก็รวยอยู่แล้วจะเอาเงินไปทำไมตั้งมากมายครับที่สำคัญเนี่ยจะทำยังไงกับคลิปนี้ดีนะอย่านะคะอย่าเอาไปเผยแพร่หรือว่าปล่อยไปเด็ดขาดนะเงินนี่ฉันไม่เอาแล้วค่ะคืนน้องเขาไปขอบคุณนะคะพี่เจมพี่ว่าเขาจะยังมากล้ารีดไถหนูต่อหรือเปล่าคะสบายใจได้ทับทิมพี่ว่าคงไม่แล้วล่ะก็พี่มีหลักฐานอยู่นี่นาก็นั่นล่ะค่ะพี่เจมโลกมันเป็นซะแบบนี้คนที่มีเขาก็มีมากซะจนกินทิ้งกินขว้างก็ยังไหวส่วนคนที่ไม่มีก็ไม่มีจริงๆแม้จะกินไปวันๆก็ยังไม่รู้ว่าจะหาอะไรมากินพี่อยากให้เราเชื่อพี่อย่างนึงนะทับทิมใครก็ตามที่เขาทำอะไรไว้เขาย่อมได้รับสิ่งนั้นแน่นอนยิ่งเป็นคนที่เป็นคนทำมาหากินแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ย
ค่ะครอบครัวของหนูน่ะกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทแต่ละวันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเออก็ออกไปเลยถ้าไม่พอใจที่จะเช่าบ้านฉันก็ออกไปฉันไม่ง้อหรอกเออไปแน่ค่ะป้าไม่ต้องห่วงหรอกบ้านเช่าก็มีตั้งเยอะแยะแถมเจ้าของก็ดีกว่านี้ด้วยงั้นคำพูดสุดท้ายฉันก็ขออวยพรให้เจริญเจริญนะคะน้อยลูกดูสินางนี่มันทำเป็นมาประชดประชันแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันมีแต่ได้กับได้นั่นสิคะคุณแม่ดีซะอีกมันออกก่อนกำหนดแบบนี้เราไม่ต้องคืนมาจำแถมเราจะยังได้มาจำจากคนใหม่ด้วยหัวไวมากลูกแล้วสักพักเราก็ทำกับคนใหม่แบบนี้แหละเราจะได้มีแต่ได้กับได้เงินต่อเงินเอนั่นตึกให้เช่าของเจ๊เสาวนิชนี่คะมันเกิดอะไรขึ้นก็ด้านบนที่เป็นโซนเปิดให้เช่าพักน่ะสิคะมีคดีปล้นชิงทรัพย์ฆาตกรรมอะไรนะคะแบบนี้เจ๊แกจะอวดเบ่งต่อได้ยังไงเสียหายหลายแสนเชียวใช่ค่ะแต่ก็สมควรแล้วล่ะโถเอ้ยไม่น่าเลยลูกแม่ปิดข่าวก็ไม่ทันด้วยตอนนี้รู้กันไปทั้งบางแล้วทำยังไงดีเนี่ยแม่คะเรื่องนี้ก็น่าหนักใจพอกันคนเช่าเดิมๆทยอยย้ายออกกันหมดเลยอะค่ะไม่จริงน่ะนี่ฉันจะต้องยอมควักเนื้อลดค่าเช่าลงนั้นเหรอเนี่ยพี่เจมส์หนูเห็นแล้วค่ะข่าวเมื่อเช้าดูเหมือนว่าเขาจะอายก็เลยย้ายโรงเรียนไปแล้วด้วยความสงบสุขกลับมาแล้วนะดีใจด้วยเห็นมาเป็นไปตามที่พี่บอกทุกอย่างเลยโหยทุกคนกว่าจะภาคคลิปนี้จบได้เนี่ยต้องหิวพี่หนักๆเลยนะคะเพราะยากลำบากมากเนื่องจากพี่ป่วยแต่ใดๆคือไม่แปลกใจเลยที่ตัวเองป่วยน้ำหนักเหลือแค่41จะเอาอะไรมาแข็งแรงก่อนดังนั้นต้องฮิวด้วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ขึ้นฟีดมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะส่วน FC ใหม่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปถัดไปหรือการ์ตูนถัดไปของช่องเราก็ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย